กลับมาที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นพหลโยธินนะฮะแล้วก็บริเวณแยกรัชดาขออภัยแยกรัชโยธินนะจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนรู้ดีว่ารถติดมากๆแล้วเดี๋ยวจะมีการปิดเพื่อที่จะรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินโดยเขาจะมีการทดลองปิดครับเพื่อดูการจราจรนะฮะว่าการจราจรช่วงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าไม่มีสะพานข้ามแยกและในระหว่างที่จะมีการสร้างอุโมงค์ลอดใต้บริเวณทางแยกนะฮะมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่26ครับก็จะมีการทดสอบการปิดการจราจรบนสะพานรัชโยธินครับโดยการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินและการก่อสร้างอุโมงค์ข้ามแยกก็จะมีผลกระทบนะครับบริเวณการจราจรเส้นรัชดาภิเษกพหลโยธินแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็เลยประชาสัมพันธ์ครับให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26นะครับโดยจะมีการทดลองการปิดอาคารปิดสะพานและในวันที่27นี้ฮะเขาจะเริ่มทำการรื้อถอนสะพานข้ามแยกโดยมีเวลาการรื้อถอนประมาณ2เดือนแล้วก็จะมีการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ข้ามแยกรัชโยธินนะฮะซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีก็เลยแนะนำฮะว่าตอนนี้เขาพยายามวางแผนว่าถ้าสมมุติว่าไม่ข้ามบริเวณแยกรัชโยธินเนี่ยไปจุดไหนได้บ้างก็แนะนำว่าให้ใช้เส้นลาดพร้าวใช้เส้นลาดพร้าววังหินโชคชัย4สุทธิสารเกษตรนวมินนะฮะวิภาวดีหรือว่าจะไปที่บริเวณทางพิเศษศรีรัฐก็ได้น่าคิดทีเดียวนะครับแยกนั้นการจราจรติดขัดอยู่แล้วหรือสะพานใช้เวลา2 เดือนสร้างอุโมงค์อีก2ปีนะครับเส้นทางที่จะใช้กันเพิ่มเติมนะครับลองดูตั้งแต่ทางเลี่ยงที่พหลโยธิน21ไปออกวิภาวดี30ก็ได้หรือจะใช้ทางเลี่ยงเข้าซอยพหลโยธิน23ไปออกวิภาวดี32พหลโยธินกับวิภาวดีเขาก็เชื่อมกันหลายจุดครับเส้นที่3จะเข้าผ่านทางรัชดาภิเษก46ไปทะลุออกพหลโยธิน33ก็ได้หรือว่าเข้าซอยรัชดาภิเษก48หรือ 46/1 อยู่ใกล้กันไปออกซอยพหลโยธิน35หรือใช้ซอยพหลโยธิน30ไปออกที่รัชดาภิเษก36ก็ซอยเสือใหญ่นะครับ32/30ก็ได้เพื่อที่จะเลี่ยงไม่ผ่านแยกนั้นครับการปิดการจราจรสะพานรัชโยธินแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงที่1ก็คือวันพรุ่งนี้อังคารที่22พฤศจิกายนพุธที่23พฤศจิกายนปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงช่วงที่2วันพฤหัสนี้กับวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนปิดมากขึ้นตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นแล้ววันเสาร์ที่26พฤศจิกายนจะปิดเพื่อรื้อสะพานปิดตั้งแต่เวลา1นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับก็คนที่เคยชิดนะกับการมาจากบริเวณเกษตรเพื่อจะมาให้ลาดพร้าวนะฮะเคยใช้พหลโยธินก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปใช้วิภาวดีรังสิตนะฮะซึ่งก็ติดเหมือนกันครับวางแผนการจราจรดีๆการเดินทางดีๆครับ